สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะสู่อักษรออนเลิรนค่ะอยู่กับครูโบนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูโบมีแบบตัวอย่างของข้อสอบออนในเรื่องการเขียนตามจินตนาการค่ะมาให้นักเรียนนะคะลองทำกันดูเอาละค่ะ ลองดูที่หน้าจอเลยนะครับเปิดไปที่คำถามแรกกันเลยค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการเอาละค่ะลองหยุดคลิปแล้วคิดดูซิว่าข้อไหนที่กล่าวไม่ถูกต้อง คำตอบคือข้อที่ข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยเป็นการเขียนเรื่องจากความคิดของผู้เขียนไม่ใช่เอาข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยมาเขียนอย่างที่ครูบอกไปในคาบที่แล้วว่าจินตนาการไม่สิ้นสุดเลยค่ะแล้วก็ไม่มีถูกไม่มีผิดสามารถเขียนได้หมดเลยเอามาดู เนื้อเรื่องมีปมปัญหาและคลี่คลายในทางสร้างสรรค์ก็ได้ลำดับเหตุการณ์ในเรื่องอย่างสัมพันธ์กันถูกต้องเป็นเรื่องเล่าถูกไหมคะถูกต้องออาลค่ะไปดูที่คำถามต่อไปนับตั้งแต่นั้นมามีน้อยก็เฝ้าดูแลแม่มีอย่างดีสมกับที่ทุกคนสั่งสอนมาเป็นอย่างดี จากข้อความที่กำหนดควรอยู่ส่วนใดของการเขียนเรื่องตามจินตนาการตอบคำนำเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนแรกๆเป็นการเกิ่นเข้าเรื่องส่วนขยายเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือว่าเนื้อเรื่องที่เราเขียนอย่างเช่นเรื่องออดอกไม้นะคะที่เราสรุปใจความสำคัญกันแล้วในหนังสือก็นำไปขยายแบบ ยาวส่วนที่ขยายยาวเนี่ยะคะ่ะเขาเรียกว่าส่วนขยายเนื้อเรื่องข้อที่3มคือส่วนเนื้อเรื่องก็คือแกนนี้แหละคะ่ะแล้วก็นําไปขยายต่อและส่วนที่4ี่คือส่วนสรุปเป็นส่วนสุดท้ายในนี้นะคะข้อความนี้เนี่ยควรจะอยู่ในส่วนของส่วนสรุปถูกต้องค่ะเพราะเราเจอคาว่า นับตั้งแต่นั้นมาแสดงว่าต้องเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วแล้วนับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นยังไงต่อโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะไปต่อค่ะข้อใดเป็นการเขียนจากจินตนาการหนกีฬาที่ฉันชอบ 2. หนังสือที่ฉันชอบ 3. อนาคตของฉัน 4. งานอดิเรกของฉันเอาละค่ะจินตนาการจากสิ่งที่ยังไม่เกิดคืออนาคตของฉันนั่นเองเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ จินตนาการนี่นะคะในการเขียนเล่าว่าเอ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้อยู่ที่เราจินตนาการนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจากเมื่อวานนะคะที่ครูโบบอกว่าครูโบจะนำรูปภาพมาให้นักเรียนนะคะได้ดูแล้ว ลองจินตนาการดูสิว่าเอ๊ะรูปนี้เนี่ยถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเขียนเรื่องตามจินตนาการของตัวเองว่าอย่างไรบอกไปแล้วนะคะในคาบที่แล้วเอาละค่ะคาบนี้ภาพนี้เลยละค่ะที่ครูโบเลือกมาให้นักเรียนนะคะเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพที่กำหนดลงในสมุดค่ะ แล้วเดี๋ยวนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะจินตนาการของครูโบเนี่ยเป็นยังไงเหมือนหรือคล้ายกับจินตนาการของนักเรียนหรือเปล่าเอาละค่ะภาพนี้นะคะครูโบขอเริ่มแต่งเลยว่าหญิงสาวคนหนึ่ง ชื่อชื่อมีนาแล้วกันค่ะมีนาจำได้ไหมคะว่ามีนาเป็นคำไวยพจน์ที่แปลว่าปลาหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ามีนาเธอมีบ้านที่ติดอยู่กับทะเล ในทุกๆเชา้าเธอจะตื่นไปเล่นน้ำทะเลแต่เล่นเพียงน้ำตื้นๆริมหาด เท่านั้นในบ่ายวันหนึ่ง มีนาดูโทรทัศน์กับแม่ของเธอแม่ของเธอได้เปิดละครที่มีนางเอกเป็นนางงื นางเงือกนี่ก็อาศัยอยู่ในทะเลคล้ายกับทะเลที่บ้านของมีนามีนาจึงมีคำถาม กับคุณแม่กับแม่เนี่ยนะคะว่าคุณแม่คะนางเงือกมีจริงหรือเปล่า นางเงือกมีจริงไหมคะแม่ตอบไม่มีจริงหลอกลูกนี่เป็นแค่ในละคร นี่เป็นแค่ในละครแล้วมีนาก็บอกว่าเสียดายนะคะถ้ามีอยู่จริง หนูคงได้เพื่อนเล่นเพิ่มหลังจากจบบทสนทนากับแม่นะคะมีนาคิดถึงเรื่องนางเงือกในหัวตลอดเวลา ทำให้เธอนะคะเก็บเอาไปฝันวัดได้เจอนางเงือกตัวจริง ตื่นขึ้นทำให้เธอมีเป้าหมายในชีวิตว่าจะค้นหา นางเงือกให้เจอให้ได้แม้ว่าแม่จะบอกว่าไม่มีจริงก็ตา เอาละค่ะนี่คือเรื่องในจินตนาการของครูโบว่าเนี่ยภาพเนี่ยไปไปโพโในไหนคะในความฝันนั่นเองว่าเนี่ยเด็กหญิงที่ชื่อมีนาเนี่ยนะได้เจอกับนางเงือกทำให้เขามีเป้าหมายมีความฝันในชีวิตว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถ ค้นหานางเงือกที่เขาฝันเจอได้แม้ว่าแม่ของเขาบอกว่านางเงือกจะไม่มีจริงก็ตามเอาละค่ะจินตนาการของมีนาเป็นไงคะสำหรับนักเรียนดูว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงในโลกนี้อาจจะไม่มีใครเคยค้นเจอานางเงือกจริงๆก็ได้ นางเงือกจึงอาจจะมีจริงก็ได้อาละค่ะเพราะว่าจินตนาการของเรามันไม่สิ้นสุดและมันไม่มีทูกไม่มีผิดนั่นเองนักเรียนนะคะสามารถกลับไปฝึกเขียนนิทานเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการของตัวเองได้แล้วมาดูกันค่ะว่าคาบหน้านะคะเราจะมาเรียนการเรื่องอะไร สำหรับวันนี้นะคะในการเขียนจินตนาการเนี่ยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนอย่างมากมายสำหรับวันนี้นะคะครูบทจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น